ผมเองมีสถานะเดียวกับทุกท่านผมอยากจะพูดบนเวทีแห่งนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งทุกท่านครับที่คุณไอติมส.ส.พฤทธิ์ได้ขึ้นมาบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าวันใดก็ตามมีใครสักคนหนึ่งครับอยากจะมาทุบทำลายจิตวิญญาณความต้องการอุดมการณ์ของประชาชนที่เราต้องการให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอยู่ดีกินดีมีสุขมีสวัสดิการทั่วหน้าเข้าถึงน้ำประปาสะอาดขนส่งสาธารณะเข้าถึงทุกคนถ้าวันใดวันหนึ่งมีคนอยากจะมาทุบทำลายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผมครับพวกเราชาวก้าวไกลอนาคตใหม่สสพักอดีตกรรมการบริหารพักรวมถึงทุกคนที่อยู่ตรงนี้เอามันตายแน่วันนี้ผมอยากจะมาพูดให้ชัดๆครับศัตรูของเราคือใครเส้นแบ่งที่ชัดที่สุดศัตรูเราพูดชัดๆไม่ใช่สถาบันไม่ใช่กองทัพเพราะทุกๆสถาบันทุกๆกองทัพทุกๆองค์กรมีทั้งคนที่ดีและก็คนที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าตัวเองดังนั้นวันนี้หลายๆนโยบายที่เราสื่อสารต้องการทลายทุนผูกขาดต้องการปฏิรูปกองทัพต้องการกระจายอำนาจต้องการปฏิรูปสถาบันเพื่อให้ทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเส้นแบ่งชัดๆหนึ่งนั่นก็คือใครก็ตามที่เป็นการเมืองเก่าเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองไม่ได้มองเห็นประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องทุกคนคือศัตรูของเราทุกคนครับความฝันเรียบง่ายแบบนี้ครับพี่น้องมันยากตรงไหนวันนี้ผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงลานแห่งนี้ก้าวมาร่วมเดินทางกับพวกเราหลายๆท่านพูดไปแล้วเราคือผู้คนและการเดินทางตัวผมเองวันแรกที่เข้ามายื่นใบสมัครต่อพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่อะไรเลยครับคนถือกติกาณวันนั้นไม่อยากจะให้มีพรรคการเมืองที่ไม่ต้องอาศัยเงินในทุนไม่อยากจะให้มีพรรคการเมืองที่ถ้าประชาชนอย่างผมอยากจะสนับสนุนอดีตแกนนำจ้างเขาไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรคนถือกติกาตอนนั้นคือกกต.เขาออกแบบกติกาได้ยากเหลือเกินครับเขาบอกว่าผมบริจาคออนไลน์ไม่ได้แค่นั้นฮะสมัยนั้นผมก็เลยต้องยอมสมัครสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เพราะต้องการจ่ายเงิน 2,000 บาทเพื่อจ้างอาจารย์ปิยบุตรจ้างคุณธนาธรจ้างคุณช่อพรรณิกาจ้างทีมงานของพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นไปทำงานแทนเรานี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางเข้ามาในชีวิตการเมืองของผมครับเรียบง่ายไหมครับทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครบีบบังคับทุกท่านมาทุกท่านร่วมมาเดินทางร่วมกับพวกเราเพราะอะไรครับมาด้วยใจเรียบง่ายไหมครับนอกจากมาด้วยใจเพราะอะไรครับท่านได้ยินสิ่งที่พวกเราสื่อสารที่ผมบอกไปแล้วว่าพวกเราต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้การเมืองดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญมากกว่าสิ่งที่ท่านได้ยินคืออะไรครับคือท่านเห็นการกระทำของพวกเราใช่ไม่ใช่ใช่มีกองเชียร์ทุกท่านครับผมเคยได้ยินสิ่งที่ปรมาจารย์หลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านเคยบอกกับผมไว้สั่งสอนผมไว้ครับเขาบอกว่าเมื่อท่านพูดจะมีคนฟังแต่เมื่อท่านทำถึงจะมีคนเชื่ออีกหนึ่งเส้นแบ่งชัดๆครับพี่น้องเส้นแบ่งชัดๆว่าคนที่เป็นศัตรูของพ่อแม่พี่น้องเป็นศัตรูของผมคือใครไอ้บรรดาที่พูดไว้อย่างทำอย่างเอาไม่เอาไม่เอา
ชัดไหมครับเรียบง่ายไหมครับข้อแรกบอกไปแล้วใครที่อยู่ตรงข้ามผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นศัตรูเราทุกคนใครที่เข้ามาเป็นนักการเมืองโกหกตระบัดสัตว์ต่อประชาชนเป็นศัตรูของเราทุกคนข้อที่3ครับพี่น้องครับข้อนี้ผมไม่ได้อยากให้มองว่าเขาเป็นศัตรูพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้ถึงแม้เราจะถูกทุบทำลายอีกครั้งเรามีความยึดโยงอยู่ในอุดมการณ์เดียวกันความเชื่อเดียวกันเราไปด้วยกันต่อผมเชื่อแบบนั้นเราไม่หยุดครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนประเทศนี้ได้เปลี่ยนใจพวกเขาได้เราต้องทำให้เขาเชื่อครับเชื่อว่าศัตรูของพวกเขาที่เขากดปุ่มสวิตช์วันนี้เอกฉันท์9-0ไม่บิดพลิ้วเราต้องทำให้คนนี่มีอำนาจกดปุ่มสวิตช์แบบนี้เชื่อว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเขายกเว้นแต่เขาอยู่ตรงข้ามประชาชนเพราะฉะนั้นครับผมพูดวันนี้ชัดๆไม่ว่าวันนี้จะเป็นพรรคก้าวไกลหรืออนาคตพรรคอะไรพวกเรามีความฝันอันเรียบง่ายความฝันเหล่านี้ครับอย่าให้เขามาทุบทำลายอย่าให้เขาต้องทำให้เราร้องไห้ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ถ้าพวกเราเดินไปด้วยกันต่อและส่งสัญญาณชัดๆว่าสิ่งที่พวกเราต้องการเปลี่ยนแปลงแค่ทำให้การเมืองมันดีขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของพ่อแม่พี่น้องทุกคนแค่นั้นเองสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะฝากไว้บนเวทีแห่งนี้ก็คือการต่อสู้ที่เราต้องเดินด้วยกันต่อวันนี้ครับพี่น้องหลายๆคนได้ฝากภารกิจฝากความหวังมาให้ผมสส.แกนนำของพรรคก้าวไกลรวมถึงทีมงานของพรรคก้าวไกลว่าพวกเราต้องเดินต่อเราอย่าหมดกำลังใจผมเองก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันครับเวทีในการต่อสู้หลังจากนี้ไม่ใช่เวทีในการตั้งพรรคใหม่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่เวทีในการหายอดบริจาคให้กับพรรคใหม่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่เวทีในการหายอดสมาชิกให้กับพรรคการเมืองใหม่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ทุกๆท่านที่นั่งอยู่ในลานแห่งนี้มีภารกิจร่วมกับพวกเราครับภารกิจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส้มของพิษณุโลกครับภารกิจในการเลือกตั้งท้องถิ่นนายกอบจ.จังหวัดราชบุรีและการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศภารกิจต่างๆเหล่านี้ครับพี่น้องอำนาจที่เรามีแค่อำนาจที่อยู่ในปลายปากกาอย่าให้เขามาเหยียบย่ำอย่าให้เขามาทุบทำลายสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยกันได้เกี่ยวแขนกันออกไปครับสื่อสารคนที่อยู่ที่บ้านเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าอยากได้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตออกไปเข้าคูหากาให้ถล่มทลาย